ับเข้าสู่ช่วงกล้าคิดเปลี่ยนในรายการสภาสายรุ้งกันค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมาร่วมพูดคุยกันกับประเด็นต่างๆในสังคมทั้งเรื่องของเด็กโรงเรียนการศึกษาครอบครัวสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงกันมากในสังคมคือช่วงเด็กออทิสติกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เวลาโกรธนี่แบบโกรธบ้านแตกหรือร้องไห้นี่เรียกว่ามีอะไรพังได้พังหมดนะคะเราต้องคอยจับแล้วก็จับเลยต้องจับแล้วก็กอดใช่ใช่เรียกว่าจับประกอบค่ะนี่เป็นเรื่องปกติที่จะต้องจับเลยแล้วต้องกอดกอดนี่คือการให้เขาหยุดก่อนด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ได้ผลพลอยได้หรือผลหลักเลยแหละเรื่องความอบอุ่นที่เขาได้รับจากการกอดจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปร่วมกล้าคิดเปลี่ยนกับคุณแม่ผู้มีประสบการณ์ตรงในการดูแลเลี้ยงดูลูกที่เป็นเด็กออทิสติกเจ้าของหนังสือเทคนิคบูรณาการเด็กอประสบการณ์ตรงจากแม่เด็กพิเศษเด็กวิเศษคุณชุมศิลป์โสติปรีดาวงศ์ที่มาเล่าเรื่องราวการดูแลลูกด้วยเทคนิคแบบบูรณาการและวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กออทิสติกต่างๆซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็จะมาร่วมกล้าคิดเปลี่ยนกันต่อเพราะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลเด็กออทิสติกรวมถึงความอัจฉริยะที่อยู่ในตัวของเด็กออทิสติกที่พ่อแม่ต้องช่วยกันค้นหาและยังมีเรื่องราวดีๆที่คุณชุมศิลป์ได้ทำเพื่อเด็กที่มีภาวะออทิสติกกับโครงการรักนี้เพื่อน้องเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเราจะได้รับชมกันในช่วงกล้าคิดเปลี่ยนวันนี้ค่ะลูกคุณชุมศิลป์ที่ผมอ่านในหนังสือเนี่ยบอกสมาธิความจำสั้นมากค่ะนะฮะค่ะผมเล่าให้ฟังสิฮะแล้วแก้ความจำสั้นนี่ยังไงคือเขาจะจำอะไรไม่ได้ปัญหาที่หลังจากพูดได้แล้วเราก็เจออีกว่าจำอะไรไม่ค่อยได้หนูทุกวันนี้ไม่แน่ใจยังสะกดชื่อแม่ถูกหรือเปล่าจำอายุ55ขวบที่แล้วเขียนชื่อชุมศิลป์สะกดไม่ถูกเพราะจำไม่ได้ว่าเขียนยังไงอะไรเงี้ยคือเขาจำไม่ค่อยได้ตอนที่แรกๆเนี่ยแม้แต่ว่าเดี๋ยวหนูไปเมื่อคู่หนูกินข้าวกับอะไรจำไม่ได้ว่ากินกับอะไรคือก็จะมองลอยตาลอยแล้วก็รู้ว่าจำไม่ได้ก็ต้องบอกใบ้ต้องกระตุ้นโดยการบอกใบ้กินอะไรที่มันเป็นว่ายในน้ำอ่ะที่มันอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องกระตุ้นให้เขาพูดออกมาว่าเป็นปลาค่ะนี่ก็วิธีการกระตุ้นให้เขาคิดย้อนไปว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดมาที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ค่อยๆห่างไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไปเที่ยวที่ไหนกันนะลูกไปทะเลเราไปพักโรงแรมชื่ออะไรนะลูกอะไรอย่างเงี้ยย้อนไปจนตอนนี้เนี่ยเราก็สอนให้เขาย้อนว่าหนูลองนึกซิว่าหนูจำความได้ครั้งแรกเนี่ยตอนหนูกี่ขวบบางคนเขาก็จำแม่นตอนนั้นหนูอยู่อนุบาลหนูรู้หนูตีกับเพื่อนคนนั้นคนนี้เขาก็จะนึกได้ตอนนี้เราก็จะกระตุ้นเขาละว่าให้เขานึกไปไกลๆในอดีตของเขาตอนนี้ย้อนไปได้กี่วันกี่เดือนเขาก็ย้อนได้วัยเด็กได้วัยเด็กเล็กๆได้จำเรื่องค่อยๆมาค่ะแล้วก็เริ่มเปรียบเทียบได้ค่ะใช่ไหมผมฟังจากคุณชุมศิลป์บอกว่าเขาอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ Born on a Blue Day ค่ะจากออทิสติกสู่อัจฉริยะที่บุตรีเด็กพิมพ์เป็นเรื่องจริงของเด็กฝรั่งค่ะเขาอ่านแล้วเขาบอกว่าทำไมคือเล่มนี้เนี่ยวันก่อนได้แวะมามูลนิธิเด็กพี่เปี๊ยกได้มอบให้ชุมศิลป์เอากลับไปบ้านเราก็ไปตั้งไว้เฉยๆลูกมาถึงลูกชายที่เป็นเนี่ยเขามาถึงเขาหยิบไปอ่านแล้วเขามีความสุขมากเขาบอกว่าเหมือนผมหลายอย่างเลยแดเนียลที่เป็นออทิสติกตอนนี้เนี่ยแดเนียลแทมเม็ดแดเนียลเขาพูดภาษาได้ถึง10ภาษาเป็นออทิสติกมีอาการคล้ายเขามากแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเหมือนกับแดเนียลคือเขาเห็นตัวเลขเป็นสีตัวเลขนะคะ1 2 3 4 5เป็นสีต่างๆกอไก่ขอไข่ A B C เป็นสีเราก็ไม่เคยคิดว่าเราเห็นเป็นสีหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าผมเห็นเป็นสีเนี่ยผมมีคนยืนยันแล้วว่าคิดเหมือนผมว่าแดเนียลใช่ค่ะก็เก่งที่อ่านหนังสือจนจบเขาอ่านแป๊บเดียวจบเขามีความสุขคือกลายเป็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยสร้างกำลังใจให้เขาต่อยอดอีกเพราะเขาฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักเขียนลูกชายเขาก็พยายามขึ้นโครงเขามีพล็อตเรื่องที่เราดูแล้วน่ารักมากหลายๆเรื่องแต่เขาก็ถ่ายทอดออกมาเป็น
็นหนังสือไม่ได้เพราะว่าการเรียบเรียงเขาบอกว่ามันยากมากเลยผมคิดเยอะแต่ผมเขียนออกมาไม่ได้แต่เขาเห็นหนังสือเล่มนี้เขาบอกโอ้พี่ที่เป็นออทิสติกเขายังเขียนได้เลยงั้นผมตัดสินใจว่าผมจะกล้าที่จะเขียนละแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเรียบเรียงใหม่เราก็เชียร์เขาอยู่เนี่ยว่าหนูกล้าไปเลยตอนนี้เขาเรียนชั้นไหนเรียนชั้นม.2ค่ะม.2คะแนนเป็นยังไงคะคะแนนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจากเมื่อก่อนที่เรียนแรกๆก็0เต็ม10ตก0เต็ม10ใช่ใช่ไปๆมาตอนนี้ก็อยู่ในเกรด3กว่าเด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะมีความบกพร่องทางการรับรู้และจินตนาการซึ่งส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านด้วยคุณพ่อคุณแม่จำเป็นจะต้องเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกจึงจะสามารถส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้พัฒนาการอ่านได้อย่างเหมาะสมซึ่งหนังสือที่เหมาะกับเด็กออทิสติกก็จะมีลักษณะเดียวกันกับหนังสือสำหรับเด็กอายุแรกเกิดจนถึง3ปีคือการใช้ภาพเป็นตัวหลักในการสื่อสารเช่นภาพคนภาพสัตว์หรือภาพสิ่งของต่างๆและเน้นการร้อยเรื่องให้เกิดความเข้าใจง่ายพร้อมกับสอดแทรกตัวหนังสือไปทีละนิดโดยเป็นประโยคสั้นๆและขณะที่อ่านควรอ่านช้าๆซ้ำๆทำเช่นนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้นส่วนเนื้อหาภายในหนังสือจะเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้ชีวิตเช่นการสวัสดีขอบคุณกิจวัตรประจำวันหรือจะเป็นการสร้างความอดทนค่ะหนังสือไม่ใช่แค่ช่วยพัฒนาสมองการมองเห็นการได้ยินหรือการแปลสัญลักษณ์เท่านั้นแต่จะทำให้เด็กเก็บคลังคำศัพท์ได้มากขึ้นจะส่งผลให้เด็กๆ เหล่านี้สามารถสื่อสารในสิ่งที่ตนเองต้องการได้และเมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้นำหนังสือภาพไปใช้กับลูกที่เป็นออทิสติกก็จะสามารถทำให้เด็กปรับพฤติกรรมของตัวเองได้ภายใน 2-3 สัปดาห์เช่นความก้าวร้าวลดลงรู้จักเข้าสังคมมากขึ้นสามารถสื่อสารได้ดีกว่าเดิมและรู้จักรอคอยมากขึ้นนั่นเองค่ะบอกกับผู้ชมผู้ฟังได้ไหมว่าทำยังไงจึงได้พัฒนาความจำความคิดความแยกแยะจนกระทั่งสามารถเรียนมาได้จนถึงระดับนี้ก็คือสำคัญเนี่ยก็คือคนในครอบครัวต้องใส่ใจก่อนแหละเบื้องต้นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องอาการขาดสมาธิเข้ามาปนด้วยนะคะแต่เด็กบางคนก็เก่งมากเรียนเก่งมากคือถ้าในกรณีที่เรียนรู้อะไรไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เนี่ยก็ต้องฝึกให้เขามีสมาธิเพราะไอการที่เขาเรียนรู้ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาบกพร่องทางสมองหรืออะไรเป็นเพราะเขาขาดสมาธิในระหว่างการเรียนการเรียนบางทีครูสอนอะไรเนี่ยแต่สมองเขาไปแวบคิดเรื่องอื่นเรื่องที่ครูสอนก็เลยไม่ได้เข้ามันต้องสร้างให้เขาจดจ่อกับสิ่งที่เขากำลังเจออยู่ในเผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นแล้วก็วิธีการเนี่ยก็คือให้เขาทำสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาทำสมาธิคือเราบอกเขาว่าหนูนั่งนิ่งๆนะแล้วยกมือตามแม่ยกมือตามแม่เขาแค่ยกมือซ้ายนี่เป็นวิธีการของตัวเองนะคะแต่ก็ได้การแนะนำจากทางผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐานคือหนูยกมือนะคะยกมือซ้ายค่อยๆยกค่อยๆยกถ้าเขาทำตามเราแสดงว่าเขายังจดจ่ออยู่กับเราคำสั่งเราก็ค่อยยกบางทีเนี่ยบางช่วงก็พรวดไปเลยไม่ใช่แสดงว่าเขาไปไหนแล้วสมองหลุดละเราบอกไม่ใช่ต้องค่อยๆยกจับมือเขามาใหม่ค่อยๆยกแล้วก็ยกมือขวาตามค่อยๆแล้วก็เอามือขวาลงเอามือซ้ายลงค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาทำได้สอดคล้องกับคำสั่งเราแสดงว่าเขามีสมาธิจดจ่ออยู่กับเราแล้วเมื่อเขาทำได้เขารู้วิธีการจดจ่อมันจะได้ไปเรื่อยเลยนะคะไม่ต้องไปทำหมายถึงว่าเขาก็จะเข้าใจแล้วว่าเวลาเรียนหนังสือเนี่ยก็จะฟังครูพูดเวลาดูหนังไปดูแล้วจับประเด็นเข้าใจหมดเวลาดูสารคดีจะเข้าใจแล้วเอามาถ่ายทอดได้บอกได้ไหมว่าเด็กออทิสติกคือเด็กอัจฉริยะเพราะคุณจุ๊บศิลป์มาเขียนในนี้บอกว่าหลายคนที่เป็นอัจฉริยะของโลกเลยนะคะเป็นออทิสติกก็มันก็มีงานไอน์สไตน์นิวตันก็เข้าข่ายอะไรที่บอกว่าคนอัจฉริยะเหล่านี้เป็นออทิสติกแล้วลูกเด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวไหมเด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยคือมันจะมีหลายระดับบางคนเป็นมากจนกระทั่งขาดการกระตุ้นในวัยเด็กโตขึ้นก็จะยาก
ยากบางคนสื่อสารกันไม่ได้เลยตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ถือว่าเยอะนะคะส่วนถ้าเป็นสเปกตรัมสเปกตรัมก็คือเฉดสีก็คือไม่ใช่เป็นแบบเยอะมากแต่ก็ถือว่ามีอาการหลายๆอย่างปนก็คือต้องแก้ไขใช้คำว่าสเปกตรัมคือเฉดสีเนี่ยตั้งสีอ่อนไปจนเข้มใช่ค่ะนี่คืออาการบอกของออทิสติกลูกคุณจุมศิลป์อยู่สเปกตรัมไหนก็สเปกตรัมเทาๆค่อนข้างจะมืดนิดนึงค่ะเราก็ต้องดึงมาให้มาอยู่ให้ดีขึ้นค่ะซึ่งแล้วเท่าที่เห็นหลายๆเด็กออทิสติกที่เป็นออทิสติกสเปกตรัมเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในตัวเขาบางคนวาดรูปได้บางคนคำนวณเลขเก่งบางคน เรียนรู้ทางด้านภาษาดีอ่านภาษาอังกฤษเก่งมากสำเนียงภาษาอังกฤษดีเนี่ยค่ะเมื่อกี้ผมถามว่าคนอัจฉริยะก็เป็นออทิสติกคุณจุมศิลป์ยังตอบผมไม่ชัดคนอัจฉริยะก็เป็นออทิสติกหรือถ้าจะพูดภาษาทั่วไปคือคนเราเป็นออทิสติกไม่มากก็น้อยมันหมายความว่ายังไงก็อย่างอาการวนเวียนเคยตัวเองนะก็ยังจำได้สมัยเด็กพูดคนเดียวในหนังสือเล่มนี้ที่คุณแดเนียลเขียนเนี่ยเขาก็บอกเขามีอาการพูดคนเดียวพูดคนเดียวอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยลูกชายก็เป็นตัวเองก็จำได้ว่าตัวเองก็เคยพูดคนเดียวแต่ว่าก็เตือนตัวเองสมัยวัยเด็กนะคะว่าเอ้ยทำไมเราต้องพูดคนเดียวแล้วที่บอกว่าคนอัจฉริยะก็เป็นออทิสติกไปบ้างกันน้อยก็วนกลับมาเรื่องที่บอกว่าแม้แต่ไอน์สไตน์นิวตันจากประวัติของเขาเนี่ยเขาก็ถูกคนมองว่าเป็นเด็กโง่เด็กโง่บางคนถึงเป็นเด็กเสียสติแม้แต่อัจฉริยะไอน์สไตน์นะคะยังเคยถูกครูพี่เลี้ยงไล่ไม่ให้เรียนหนังสือแล้วก็บอกว่าเป็นเด็กที่เสียสติอะไรประมาณนั้นเขาไม่เข้าใจแต่นี่คืออัจฉริยะคือเด็กพวกนี้บางทีเขาคิดอะไรเยอะเกินกว่าที่เราจะตามแล้วเขาเอาพุทธเขาแสดงออกมาในปลายทางไงคะเขาไม่ได้มาเป็นลำดับเขาแสดงปลายทางปุ๊บเราเลยไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมที่เขาออกมามันคืออะไรแต่เขาเรียบเรียงของเขาอยู่ในหัวลูกคุณชูศิลป์มีความเอกฉริยะมากน้อยแค่ไหนนี่เราพูดแบบไม่ต้องอายกันไม่ต้องเท่าที่สังเกตเรื่องจินตนาการของเขาสูงมากจินตนาการคือตอนวัยเด็กเนี่ยเขาเคยอยู่ครั้งหนึ่งที่พูดเป็นได้แล้วนะคะเขาทำของตกที่พื้นตกพื้นปุ๊บเขาร้องกรี๊ดร้องไห้ใหญ่เลยค่ะร้องไห้แล้วก็ร้องไม่หยุดปุ๊บก็ต้องกอดแล้วก็คุณพ่อก็บอกลูกของมันตกที่พื้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะโลกมันมีแรงดึงดูดของมันก็เลยตกที่พื้นเพราะโลกมันมีแรงดึงดูดเขาก็ถามต่อโลกมันดูดได้ยังไงพ่อบอกก็โลกหมุนไงครับหมุนปุ๊บมันก็ดูดเราก็คิดว่าจบไปแล้วประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเขาก็มาถามคุณแม่ครับแล้วถ้าโลกมันหมุนกลับด้านจะเกิดอะไรขึ้นนี่เขาโอ้ลูกแม่ไม่เคยคิดเลยนะเรื่องนี้เราไม่เคยคิดเลยใช่ไงเราไม่เคยคิดเลยนี่เราก็มองว่าเขาก็คือความคิดเขาก็จินตนาการต่อเนื่องของเขารวมบางทีเขาก็ทำยานอวกาศแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยยานของเขาเราบอกโอ้โหยานนี่สงสัยจะใส่น้ำมันเยอะเราก็บอกใช้เชื้อเพลิงคงจะเยอะน่าดูเขาบอกของผมไม่ใช้เชื้อเพลิงเพราะทีโลกมันยังหมุนได้เลยอันนี้ยานอวกาศก็จะใช้แบบโลกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้เขาจะไปเชื่อมต่อกับพลังงานของโลกเขาได้ก็มองเห็นเรื่องพลังงานใช่เขามองเรื่องพลังงานซึ่งไม่ได้อยู่ที่มีเชื้อเพลิงอย่างเดียวใช่ค่ะคือเขาจินตนาการเขาจะไกลแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าแม่ก็ไม่ค่อยอยากจะไปแตะจินตนาการเขาสักเท่าไหร่เพราะกลัวว่าเราจะกลายเป็นตัวถ่วงเขาตัวขวางจินตนาการขวางแต่ช่วงนี้เขาก็จะเข้ามาสโคปที่เล็กลงละเป็นเรื่องของการวาดรูปเขาชอบงานการวาดรูปถ่ายทอดจินตนาการของเขาแล้วก็ชอบดนตรีก็ไอ้เรื่องความชอบดนตรีเนี่ยนี่ก็เด็กอะไรล่ะออทิสติกคนหนึ่งคุณชุศิษย์ยังไม่ได้ไปใช่ไหมได้ลงไปให้ลูกชายอ่านนะแต่ว่าเขาจะมีปฏิกิริยา
ปฏิกิริยามากถ้าไปบอกว่าเขาเป็นออทิสติกแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนปกติเขาก็สามารถมาเล่นดนตรีแล้วก็เป็นครูสอนดนตรีได้แม่เขาก็เขียนหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาชื่อบันไดดนตรีที่บ้านอุลระแล้วในเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาเนี่ยก็มีลูกที่เป็นออทิสติกที่ผมก็รู้จักเขามางานชุมนุมเนี่ยก็ปล่อยวิ่งแล้วเขาก็ชอบเด็กคนนี้ก็ชอบมาคุยกับผมจะถามคำถามโน้นถามคำถามนี้รู้เรื่องการเมืองจำได้หมดนะว่าการเมืองนักการเมืองคนไหนเป็นอย่างไรแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาพัฒนาไปยังไงแต่เด็กคนนี้พัฒนาไปผมอยากจะทราบว่าลูกของคุณชมศิลป์เนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นไหนตอนนี้คือเราอยากจะลูกเนี่ยจะเราจะเกลี่ยให้พัฒนาการเขาเข้าสังคมได้อย่างปกติไม่ใช่โดดเด่นไปด้านหนึ่งอย่างเมื่อคู่นี้ที่บอกว่า เด็กเขาจะมีปัญหาเรื่องว่าถ้าไปบอกเขาเป็นออทิสติกเขาจะไม่รับไม่ได้ใช่ไหมแต่ส่วนตัวจะสอนลูกว่าออทิสติกไม่ใช่เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ออทิสติกเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือเหมือนนิสัยเสียแล้วก็มาแก้ไขซะแต่ข้อดีเนี่ยโอ้มันหายากเก็บไว้แล้วพัฒนาต่อยอดไม่ต้องให้เขามองความเป็นออทิสติกเป็นเนกาทีฟเป็นลบต้องมีกรุ๊ปรายพ่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกเนี่ยเป็นร้อยคนใช่ไหมก็มีเกือบร้อยแต่เด็กที่เจอจริงๆเนี่ยประมาณ10กว่าคนเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมเด็กออทิสติกที่คุณชุมศรีเจอก็ไปทำโครงการตัวเองไปทำโครงการนะชื่อโครงการรักนี้เพื่อน้องเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกโดยไม่ใช้ยาเราใช้เครือข่ายจิตอาสาเข้ามาทำคือเราก็ให้ความรู้คือไม่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องออทิสติกอะไรเลยขอเพียงแค่มีจิตอาสาและมีความรักเด็กมีความเมตตาเท่านั้นพอเริ่มแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องอาการของเด็กเหล่านี้เป็นยังไงแล้วเด็กที่ดูอยู่ที่อ่างทองนะคะตอนนี้มีอยู่12คนที่มีอาการเป็นออทิสติกเนี่ยเราก็ไปเข้าไปทำกิจกรรมก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทำสัปดาห์ละครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเป็นการไปประกบตัวต่อตัวกระตุ้นสอนหนังสือเด็กคุยกับเขาให้รางวัลบ้างนับเลขบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยสัปดาห์หนึ่งเขาเจอสิ่งแปลกใหม่มันเป็นการกระตุ้นในเชิงบวกละทีนี้ผมก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่สำหรับเด็กออทิสติกที่มีพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวดูแลแต่ผมก็เคยไปพบเด็กออทิสติกซึ่งอายุ30แล้ว30 40แล้วก็แม่ก็ดูแลพาบาผมเกิดความสงสัยว่าถ้าแม่ตายไปเด็กคนนี้จะอยู่ยังไงคุณชุมศิลป์รู้สึกไปว่าที่ตัวเองทำปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าวันนี้เราหายไปทั้งพ่อทั้งแม่ลูกอยู่ได้ไหมณวันนี้เหรอคะณวันนี้ก็ลูกยังขาดเรื่องทักษะทางสังคมแล้วก็กลไกที่ซับซ้อนเพราะสังคมเรามันเยอะนะคะเรื่องความจริงใจในสังคมเนี่ยเราไม่รู้เป็นยังไงอันนี้เป็นห่วงคืออย่าว่าแต่ลูกออทิสติกลูกปกติเนี่ยสมมุติถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ย เกิดไม่มีญาติเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงก็เราคิดถ้าสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เป็นไรแต่ถ้าสังคมไม่ค่อยดีถ้าดังใจยังไงกับเด็กออทิสติกถ้าเกิดเราไม่อยู่ถ้าสำหรับถ้าเป็นเกณฑ์เด็กออทิสติกเราไม่อยู่เนี่ยก็คือของลูกตัวเองจะไม่ค่อยมีปัญหาละจะสบายใจแต่กับเด็กทั่วไปนี่แหละเป็นเด็กหมายถึงเด็กออทิสติกทั่วไปที่ยังต้องอาศัยการช่วยเหลือจากพ่อแม่อันนี้น่าเห็นใจอย่างมากน่าเห็นใจอย่างมากถึงอยากจะทำกิจกรรมทำโครงการรักนี้เพื่อน้องนะคะเพื่ออย่างน้อยเนี่ยให้เด็กออทิสติกเขาสามารถจะดูแลตัวเองได้ใช้ชีวิตประจำวันมีเงินซื้ออาหารกินเองอาบน้ำแต่งตัวรู้ว่าไปที่ไหนปลอดภัยไปที่ไหนไม่ปลอดภัยตรงนี้ค่ะอยากจะให้ถ้ามีอย่างนี้ก็จะวางใจได้ทีนี้คำถามอีกอันหนึ่งคือเราก็มีทัศนคติในสังคมของเราต่อเด็กออทิสติกคุ
ณจุลศรีก็คงเจอเจอคนที่มีปฏิยากรูปเจอสายตาเพราะอ่านหนังสือผมก็เห็นว่าก็กลัวบ้าเดี๋ยวเรื่องสายตาจากคนภายนอกจะมองดูลูกตอนวีนใช่ไหมใช้คำว่าวีนหรือดิ้นประพาสเนี่ยอย่างไรใช่ไหมใช่ค่ะทัศนคติของสังคมกับเด็กออทิสติกเป็นยังไงคิดว่าณตอนนี้เนี่ยเขายังมองเป็นทางด้านลบด้านลบจนเกินไปสังคมนะคะ อย่าว่าแต่สังคมเลยผู้ปกครองบางคนก็ยังมองเป็นด้านลบจริงๆออทิสติกเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบอยู่ในตัวเรารู้ถ้าเรารู้ตั้งสติดีๆแล้วแยกแยะอย่างชัดเจนนะคะไอ้สิ่งที่เป็นลบเนี่ยเราก็แก้ไขได้แต่สิ่งที่เป็นบวกมันเป็นต้นทุนที่ดีมากๆที่เราได้มาโดยที่สร้างลำบากนะคะเด็กปกติเนี่ยจะคิดแบบเด็กพิเศษไม่ใช่จะทำกันง่ายๆมันตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้สังคมมองในเชิงบวกบ้างเพราะเด็กอย่างที่ลูกเขียนน่ะบอกว่าในอนาคตออทิสติกอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ภาวะออทิสติกนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ยากก็คือการทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งสังคมไม่มีทางเข้าใจเด็กออทิสติกเลยถ้าไม่เคยสัมผัสเด็กเหล่านี้การเปิดการรับรู้เรื่องออทิสติกสู่สังคมทำได้โดยการให้ข้อมูลความรู้ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยก็รับรู้เรื่องออทิสติกมากขึ้นจากสื่อทุกแขนงดังนั้นการรับรู้จึงเป็นประตูสู่การยอมรับและเข้าใจในที่สุดซึ่งเป็นที่น่าดีใจที่ในปัจจุบันเด็กๆที่มีภาวะออทิสติกนั้นได้รับการยอมรับจากคนในสังคมมากขึ้นอย่างด้านการเข้าเรียนในโรงเรียนก็มีสถานที่ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กออทิสติกได้รับการศึกษามูลนิธินักกิตติคุณถือเป็นสถานที่ที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันพัฒนาศักยภาพช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กออทิสติกโดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตทักษะการใช้สมองและร่างกายส่วนต่างๆโดยการใช้สื่อหลักคือดนตรีและศิลปะเพราะเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกและเมื่อเด็กออทิสติกเหล่านี้เติบโตขึ้นโอกาสที่จะมีชีวิตการทำงานที่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการการยอมรับจากสังคมเช่นกันเราเองอาจไม่ค่อยได้เห็นบุคคลที่เป็นออทิสติกในบทบาทการทำงานเท่าไหร่แต่ก็มีหลายบริษัทที่เริ่มโครงการเปิดรับบุคคลที่มีภาวะออทิสติกเข้าทำงานอย่างบริษัท Microsoft ที่กระโดดเข้ามาทำโครงการนี้นั่นพอได้แรงบันดาลใจจากผู้บริหารซัตยา นาเดลล่าที่มีเป้าหมายอยากทำให้วัฒนธรรมองค์กรมีความเปิดกว้างและเขาเองก็มีลูกชายเป็นเด็กพิเศษเช่นกันซึ่ง Microsoft ได้รับ Blake Adickman อายุ26ปีผู้ที่เป็นออทิสติกเข้าทำงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ทาง Microsoft จะจัดให้มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือซึ่ง Adickman ได้รับความช่วยเหลือหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเนื้องานและเรื่องชีวิตประจำวันอื่นๆสาเหตุที่ต้องมีพี่เลี้ยงก็เพื่อป้องกันความรู้สึกแปลกแยกนอกจากนี้หัวหน้างานและคนในทีมก็ต้องเข้าอบรมเพื่อให้มีความรู้เรื่องภาวะออทิสติกด้วยและเมื่อรู้ว่าตัวเองได้ทำงานที่ Microsoft Adickman บอกกับพี่เลี้ยงของเขาตรงๆว่ามันดูขี้โกงที่ได้มาอยู่ที่นี่ในตำแหน่งนี้แต่พี่เลี้ยงบอกเขาว่า Microsoft ไม่เคยจ้างพนักงานเพื่อเอาบุญแต่ Adickman มีความสามารถเหมาะสมที่จะอยู่ที่นี่ต่างหากสิ่งที่มูลนิธินักกิตติคุณและบริษัท Microsoft ทำอาจช่วยกระตุ้นให้โรงเรียนบริษัทต่างๆและทุกคนในสังคมที่กำลังมองข้ามประเด็นนี้ไปให้หันกลับมามอบโอกาสและความเข้าใจให้แก่กันและสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการสภาสายรุ้งสวัสดีค่ะ
เตรียมพบกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาสร้างคนสร้างชาติด้วยการอ่านกับอาจารย์ประภาพันธ์จูเจริญผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาสมองพร้อมรับชมละครคุณธรรมจากกลุ่มพลังดีพลังเด็กๆจากการศึกษาทางเลือกที่ทั้งสนุกและได้นึกคิดกับแง่มุมต่างๆของสังคมในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่21ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วพบกันนะคะ